ีค่ะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็เข้าสู่วิชาสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะแต่เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรลูกบุคคลสำคัญของท้องถิ่นนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นนะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำประโยชน์นะคะของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นนะคะซึ่งเราจะเรียนรู้ทั้งหมด3ท่านนะคะซึ่งจะอยู่ในเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือนะคะลูกนะคะทั้ง3ท่านนี้นะคะที่ครูยกตัวอย่างมาทั้ง3ท่านนี้เพราะว่าจะอยู่ในหลักสูตรหนังสือเรียนของเรานะคะลูกนะอันดับแรกนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้นะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าในการเรียนในเรื่องของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นนะคะในมาตรฐานการรู้ของหลักสูตรนะคะบอกว่านักเรียนต้องทำอะไรคะอ่านให้คุณครูฟังสิลูกเข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่มีค่านิยมที่ดีงามและทำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุขอันนี้คือมาตรฐานการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะส่วนตัวชี้วัดก็บอกว่าถ้านักเรียนเรียนในเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนต้องทำไมคะสามารถยกตัวอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นได้นะคะอันนี้คือตัวชี้วัดนะคะส่วนสาระสำคัญของเรื่องนี้นักเรียนมาอ่านสิลูกสาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการศึกษาประวัติและผลงานของบุคคลที่ทำประโยชน์จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถยกตัวอย่างบุคคลนะคะซึ่งมีประโยชน์นะคะแก่ชุมชนและท้องถิ่นได้นั่นเองนะคะลูกนะสาระการเรียนรู้ก็มีทั้งหมด2ข้อข้อแรกคืออะไรคะลูกอ่านให้คุณฟังสิข้อแรกก็คือคนที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเองข้อที่2ก็คือเราจะเรียนรู้ในเรื่องของบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นทั้งหมด3ท่านนะคะลูกนะท่านแรกคือใครคะลูกนายประโยงรณรงค์นะคะท่านที่2ก็คือแพทย์หญิงเมนภาทรัพย์เจริญและท่านที่3ก็คือเราจะเรียนรู้นะคะประวัติความเป็นมาและผลงานที่ท่านทั้ง3คนนี้ได้ทำไว้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นนะคะลูกนะก่อนที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะเราต้องมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจของนักเรียนนะคะลูกนะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษคำตอบนะคะกับใบความรู้ให้ลูกนะแบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมด5ข้อนะคะลูกมีทั้งหมด5ข้อนะคะ5ข้อใช้เวลาแค่5นาทีก็พอนะคะลูกนะเริ่มลงมือทำเลยเขียนชื่อนามสกุลไว้ด้านบนด้วยนะคะThank you.
ช่ไหมคะลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเอาเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ใช่เหลือการตอนช่วงท้ายชั่วโมงนะคะลูกนะทีนี้เรามาดูความหมายกันลูกบุคคลตัวอย่างนะคะบุคคลตัวอย่างคือใครล่ะบุคคลตัวอย่างก็คือบุคคลที่ทำไมคะทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเช่นเป็นผู้นำในการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพรนะคะบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นนะคะเขาทำโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะลูกนะแล้วเป็นแบบอย่างในการทำความดีอย่างไรล่ะลูกนะคะบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นอะไรคะมีความประพฤติดีนะคะบุคคลที่จะเป็นแบบอย่างให้เรานะคะลูกก็ต้องทำไมคะเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีนะคะเราถึงจะเอาเป็นแบบอย่างได้ใช่ไหมคะช่วยเหลือชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะอันนี้คือลักษณะของบุคคลที่เราควรทำไมคะเอาเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะนะคะท่านแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้ประวัติของนายอะไรคะเนี่ยนายประโยงรณรงค์นะคะซึ่งเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นนะคะเรามาอ่านประวัติของนายประโยงพร้อมๆกันนะลูกนะนี่คือประวัติของนายประยงรณรงค์นะคะเกิดเมื่อวันที่24สิงหาพ.ศ. 2480ถึงปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุเท่าอายุ78ปีเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชอยู่ภาคไหนของประเทศไทยคะลูกภาคใต้นะคะท่านเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยและยากจนในครอบครัวที่ยากจนนะคะจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4เองก็ต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานนะคะหลายอย่างเลยนะคะเช่นทำไมนะรับจ้างตัดไม้ดูแลช้างนะคะลากไม้แล้วก็รับจ้างร่องแพซุงตามลำน้ำตาปีนะคะลูกนะอันนี้คือภาพผลงานสำคัญของนายประยงรณรงค์นะคะท่านเคยได้รับรางวัลแม็กไซไซนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2547ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูผลงานสำคัญของนายประยงรณรงค์กันนะลูกนะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันลูกผลงานของท่านมีอะไรบ้างแก้ปัญหาซ้ำไม่เป็นไรรวมทั้งการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยนะคะอันนี้คือผลงานข้อแรกต่อไปข้อที่2ก็คือเริ่มจัดทำแผน
ริ่มจัดทำแผนแม่บทยางพาราไทยนะคะต่อไปผลงานข้อที่3ก็คือริเริ่มจัดทำแผนแม่บทชุมชนซึ่งรัฐบาลได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทริเริ่มจัดทำแผนแม่บทชุมชนด้วยนะคะต่อไปข้อที่4ก็คือต่อไปข้อที่5ริเริ่มสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และผลักดันให้เป็นนโยบายรัฐบาลริเริ่มสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราให้กับชุมชนนะคะต่อไปข้อที่6ผลงานข้อที่6ก็คือข้อที่7ริเริ่มและขยายผลเครือข่ายยางพาราเครือข่ายไม้ผลจากชุมชนไม้เรียงออกไปสู่ชุมชนอื่นๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดผลงานสุดท้ายก็คือทำไมคะริเริ่มอันนี้คือผลงานที่สำคัญของนายประยงรณรงค์นะคะลูกนะส่วนท่านที่สองท่านที่สองก็คือแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่คะ23พฤษภาคมพ.ศ. 2495เมื่อกี้ท่านนายประยงรณรงค์อายุเท่าไหร่นะ78อันนี้แพทย์หญิงเพ็ญนภาณปัจจุบันถ้ายังมีชีวิตอยู่นี่อายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุมากกว่าหรือน้อยกว่านายประยงเขาลูกอายุน้อยกว่านะคะเป็นคนจังหวัดไหนนะปราจีนบุรีเอาอ่านต่อลูกท่านเป็นการรักษาโรคฐานะสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมขึ้นเป็นกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยนะคะลูกและการแพทย์ทางเลือกนะคะส่งผลให้สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักกันทั่วไปสมุนไพรไทยนักเรียนรู้จักไหมคะมีอะไรบ้างลูกสมุนไพรไทยแถวบ้านเรามีไหมมีไหมลูกขาขิงตะไคร้อะไรอีกลูกกระชายใบมะกรูดลูกมะกรูดใช่ไหมคะกระเทียมพริกนะคะอันนี้นะคะล้วนแล้วเป็นพืชสมุนไพรทั้งสิ้นเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะป.3ทีนี้เรามาดูผลงานของท่านลูกผลงานของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะท่านทำอะไรไว้ให้กับชุมชนบ้างคะลูกข้อแรกเลยนำมาแปลเพื่อเผยแพร่ความรู้แรงนำไปใช้ในการรักษาโรคนะคะรวบรวมตำรายาแผนโบราณนะคะมานำไปแปลนะคะแล้วก็เผยแพร่นะคะความรู้เพื่อให้คนในชุมชนหรือว่าคนทั่วไปนะคะได้ไว้ใช้เป็นยารักษาโรคนะคะผลงานสำคัญหัวข้อที่สองก็คือข้อที่3จัดทำโปรแกรมสุขภาพสำเร็จรูปการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สุขภาพด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในพ.ศ. 2530ผลงานสำคัญหัวข้อที่4ก็คือส่วนข้อที่5ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐผลงานของท่านทำไมลูกล้วนเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทั้งสิ้นเลยนะคะใช่จากการทำงานที่
อันนี้คือผลงานสำคัญของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะอันนี้เราเรียนรู้ไป2ท่านแล้วนะคะก็คือท่านแรกก็คือนายประยงรณรงค์และท่านที่2ก็คือแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะลูกทีนี้นะคะครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนเปิดใบงานไปที่แผ่นที่2ลูกใบงานที่1นะคะเรื่องผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นนะคะของนายประยงรณรงค์นะคะให้นักเรียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดนะคะโดยที่ครูมีรูปและหัวข้อไว้ในใบงานแล้วนะคะให้นักเรียนได้เขียนผลงานนะคะของนายประยงนะคะรณรงค์นะคะลูกนี่นะคะเปิดตัวยังลูกในงานเรื่องแรกนะคะเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะเป็นแผนผังนะคะนักเรียนก็เขียนผลงานของท่านนะคะนักเรียนอาจจะวาดเป็นรูปทรงกลมสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นักเรียนนะคะอาจจะระบายสีตกแต่งให้สวยงามด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อนะคะลูกนักเรียนก็ย่อยเขียนย่อยผลงานออกมานะคะได้ไหมลูกกลุ่มนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมลูกกลุ่มอันนี้กลุ่มที่3เข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะกลุ่มที่2เข้าใจนะคะเข้าใจกลุ่มที่1เข้าใจไหมลูกเข้าใจเข้าใจนะคะเมื่อเข้าใจแล้วก็ลงมือทำแต่ละกลุ่มเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะลูกนะคะถ้าอย่างนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนะคะลูกออกมานำเสนอนะคะใบงานที่คุณครูได้มอบหมายไปนะคะลูกกลุ่มไหนพร้อมก่อนลูกกลุ่มที่สองปรบมือให้กลุ่มที่สองนะลูกสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวรรณพรบิณณีตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะจะออกมาเสนอเรื่องอะไรด้วยบอกผลงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของนายไปยุงนรกเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจนี่เริ่มแจกโครงการเกษตรแบบผสมผสานนี่เริ่มสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนภาคใต้ที่เริ่มจาก
แผนแม่บทยางพาราไทยนี่เริ่มจากทำแผนแม่บทชุมชนไปเริ่มได้ขยายผลเครือข่ายยางพารานี่เริ่มจากทำศึกษาหักกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองนะคะจบไปใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปกลุ่มที่1สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุตาเกตเมเป็นตัวแทนของกลุ่มเห็ดคนดองก็ดีเรื่องบอกผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของนายประยงรณรงค์และสรุปเป็นแผนภาพความคิดเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงริเริ่มจัดทำแผนแม่บทยางพาราไทยริเริ่มจัดทำแผนแม่บทชุมชนสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนในภาคใต้ริเริ่มสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราริเริ่มจัดทำโครงการเกษตรแบบผสมผสานริเริ่มขยายริเริ่มและขยายผลเครือข่ายยางพาราริเริ่มจัดทำวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองจบแล้วนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่3นะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเทพาและทรงแสงกลุ่มที่3บอกผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นของนายประยงรณรงค์และสรุปเป็นแผนภาพความคิดเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจนี่เริ่มจัดทำแผนแม่บทยางพาราไทยนี่เริ่มจัดทำแผนแม่บทชุมชนสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนในภาคใต้นี่เริ่มสร้างโครงงานแปรรูปยางพาราให้กับชุมชนนี่เริ่มจัดทำโครงการเกษตรแบบผสมผสานนี่เริ่มและขยายผลเครือข่ายยางพารานี่เริ่มจัดทำวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของใครนะคะนายประยงรณรงค์นะคะทีนี้จะมีอีกหนึ่งใบงานนะคะลูกหนึ่งใบงานนักเรียนเปิดไปใบงานที่สองใช่ไหมคะอันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะส่วนสุดท้ายก่อนที่จะจบในเรื่องนี้นะคะครูจะเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะลูกนะเราจะต้องเปลี่ยนการตรวจใช่ไหมคะลูกเปลี่ยนกันตรวจนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อลูก5ข้อพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะข้อแรกข้อแรกอ่านจดพร้อมกันสิลูกบุคคลสำคัญของท้องถิ่นและชุมชนหมายถึงบุคคลสำคัญของท้องถิ่นและชุมชนหมายถึงนะคะก็ไกลบุคคลทั่วไปในชุมชนใช่ไหมนะคะขอควายบุคคลที่มีความรู้ในท้องถิ่นขอควายบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นเราเรียนว่าข้อไหนถูกที่สุดลูก3ข้อนี้ควายขอควายเก่งมากค่ะนะคะตอบข้อขอควายนะคะข้อนี้ต่อไปข้อที่2ลักษณะผลงานของบุคคลสำคัญควรเป็นอย่างไรนะคะก็กลายเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นนะคะขอใครเป็นผลงานที่หวังผลตอบแทนขอควายเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้นักเรียนคิดว่าลักษณะของบุคคลสำคัญควรเป็นอย่างไรลูกขอใครต้องเป็นอะไรคะเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นนะคะเก่งมากเลยตอบข้อกอไก่นะคะต่อไปข้อที่3ข้อใดคือบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นนะคะก็กลายบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะ
ขอใครบุคคลที่มีผลงานควรได้รับการยกย่องชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัตินะคะอ้าวข้อควายถูกทุกข้อตอบข้อไหนลูกอันนี้นะคะตอบข้อควายนะคะต้องเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นและต้องเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะคะต่อไปข้อ4บุคคลสำคัญที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเลยนะคะเอาที่สุดเลยนะคะควรมีลักษณะอย่างไรทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นข้อนี้ก็ต้องตอบข้ออะไรลูกข้อควายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของบุคคลสำคัญมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างนะคะก็กายเพื่อการพึ่งพาตนเองขอไข่เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตขอควายถูกทุกข้อถูกทุกข้อเลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองนะคะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ได้นะคะใครถูกหมด5ข้อเลยมั้ยลูกเก่งมากปรบมือก่อนหน่อยลูกถ้าที่ถูก5ข้อนะคะเก็บรายงานแล้วผลงานของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นในวันนี้เราเรียนรู้ไปทั้งหมดกี่ท่านลูก3 2ท่านก็คือนายประยงรณรงค์กับแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะคะแต่ใบงานแรกคุณครูให้ทำในเรื่องของผลงานของนายประยงรณรงค์ใช่ไหมคะส่วนของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญคุณครูให้นักเรียนเอากลับไปทำเป็นการบ้านแล้วเอามาส่งคุณครูในชั่วโมงต่อไปนะคะลูกนะคะสำหรับในวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามลูกเกี่ยวกับประวัติของนายประยงรณรงค์เกี่ยวกับประวัติของแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญมีไหมคะมีไหมลูกไม่มีเลยเข้าใจหมดเลยโหเก่งมากห้องนี้จริงกันเลยนะคะถ้างั้นสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จบหมดชั่วโมงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปแล้วก็พบกันใหม่นะคะเรียนทั้งหมดขอบคุณครับคุณครู